10，อันนี้ใน IG นะคะใน TikTok สักครู่นะคะขอเข้าใน TikTok แป๊บนึงนะอ้าวเรายังไม่ได้ลงคลิปในติ๊กต๊อกอุ้ยในติ๊กต๊อกนะปลอมมากล่อนอีดอก อุ้ยพูดไม่พอสวัสดีค่ะสักครู่นะฮะในติ๊กต๊อกคือแบบสุดๆไปเลยค่ะนามาในติ๊กต็อกเหรออืมในติ๊กต็อกสักครู่นะอุ๊ยไลฟ์ทุกคนรอสักครู่นะคะกำลังตั้งค่าในติ๊กต็อกค่ะเพิ่งเลิกงานสักครู่เด้อ150คนแก้แคปชั่นใน TikTok ก่อนจะได้ไลฟ์ไปพร้อมกัน2ทีเลยแก้กล้องกรุ๊ปตอนนี้ทุกคนทำอะไรกันอยู่หรอคะอืมใน TikTok น่าจะโอเคแล้วนะอุ๊ยใน TikTok น่าเหล็กมากเอาใหม่ไม่ได้เลยเอาใหม่พี่พัดเหมาลงดับแสงไหมคะวันเกิดปีนี้รอดูเลยนะแป๊บนึงนี่เหรอไปมาสักแป๊บนึงแป๊บนึงนะทุกคนฉันอันนี้ก่อนคือใน TikTok อ่ะมันแบบอืมโหคือใน TikTok หน้าเหล็กเท่ายุงอ่ะมันต้องแบบแป๊บนึงอ่ะคือแบบเล็กเหมือนยุงอ่ะโอ้โอเคชึบชึบในบานเบี้ยวหรือเปล่าโอเคไม่เบี้ยวเพราะว่าเราไม่ได้แบบเกินจริงมากโอเคชึบเมื่อวานเจอพี่พัทไม่กล้าทักเจอพี่พัทที่ไหนคะเมื่อวานไปเจอพัทที่ไหนเอ่ยมาละติ๊กต็อกก็มาละชึบทั้งสองที่พร้อมไหมคะโอ้สีช่างต่างกันเหลือเกินรอคนในติ๊กต็อกสักครู่นะคะคือไม่สามารถเปิดเพลงได้จริงๆสบายดีค่ะรองานเดซี่บานอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอเคพี่พัดได้อ่านดับแสงระวีหรือยังยังเลยค่ะสอบถามเรื่องเทียนหน่อยครับวาระวันนี้นะคะก็คือเราจะมาอันบ็อกซ์สองกล่องนี้ค่ะคือหลังจากที่คืออันจริงนะพัดลืมไปแล้วว่าพัดสั่งอะไรไปบ้างสั่งไปเท่าไหร่สั่งให้ไปส่งที่ไหนลืมไปหมดแล้วเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบทำงานเยอะมากใช่ไหมเตรียมกีดเลยเทียนซีรีนปังไหมไฮฮัลโหลทั้งสองฝั่งนะคะทั้ง IG แล้วก็ TikTok นะคะคืออันเนี้ยให้ดูอันนี้ก่อนอันเนี้ยแกะไปแล้วแล้วชอบมากอันเนี้ยชอบมากเพราะว่าเขาทำแพคเกจิ้งดีมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นไปใน Twitter แล้วเนาะแพทมีแบบแกะแบบเร็วๆไปแล้วคืออันเนี้ยปึ้งเนี่ยปึ้งเนี่ยคืออันเนี้ยแพคเกจิ้งดีมากดีจนแบบแล้วคือของสมนาคุณเยอะไปไหนอ่ะทุกคนใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วฉันไม่กล้านะฉันไม่กล้าทำอะไรเลยอ่ะฉันไม่กล้าเอาอะไรแบบนึงฝั่งนี้ก่อนชื้อ
ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ใช่ไหมอันนี้คือโฟโต้บุ๊กคู่ใช่ไหมคะอันนี้โฟโต้บุ๊กคู่ก็จะเป็นดูหน้าเฮียนิวสิค่ะทุกคนหน้าเฮียนิวคือสุดๆไปเลยนะคะข้างในอันนี้ก็จะมีความอ่ะรูปเอ่ยและโอ้โหโอ้โอ้โอ้ว้าวนี่นะคะคือทำแบบเอาสังคมอ่ะทำแบบไม่สนลูกใครอ่ะโอ้โหเราเปิดสุ่มนะคะสำหรับโฟโต้บุ๊กอันนี้นะคะที่ดิฉันไม่ได้ไปงานแต่ว่าดิฉันได้มานะคะเรื่องดับแสงระวีเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายไลฟ์นะคะใครที่รอพัดทำโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับดับแสงระวีนะคะอันนี้พัดอาจจะมองกล้องนี้บ้างมองกล้องนี้บ้างไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเราไลฟ์กัน2ที่เนาะมันมีรูปหนึ่งค่ะที่พัดอ่ะชอบมาเกี่ยวกับรูปนี้ทุกคนรูปนี้เฮียนิวรูปนี้น่ารักมากน่ารักมากแล้วก็อีกรูปหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งที่ชอบเฮียนิวมากนะคะก็คือว้าวนี่จะละนี่ชึบนี่ครับเฮียนิวนะครับสุดๆไปเลยอ่ะเนี่ยทุกคนอันนี้คือโฟโต้บุ๊กคู่ใช่ไหมฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะได้เล่มนี้อีกฝั่งหนึ่งเธอคือฉันบอกเลยว่าฉันคุ้มค่ากับการรอมากอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกล่องก่อนกล่องเนาะเอานี้ออกแป๊บนึงชึบจะมีอะไรตกไหมอ่ะด้านในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะด้านในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน่ารักจังวะด้านนอกเนาะอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บข้างในมีของสัมมนาคุณเป็นนี่เป็นอันนี้โปสการ์ดข้างหลังเขียนว่า thank you forThank you for support us ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพวกเราน่ารักไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับสนุกกับชีวิตเข้มแข็งสู้ๆ take care อันนี้คือของคุณพฤกนะคะอีกอันนึงน้องนิวเขียนว่าขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่อุดหนุนโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ด้วยนะครับนะครับหวังว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้จะเป็นความสดใสให้กับทุกคนได้นะอยู่เป็นรอยยิ้มให้กันแบบนี้ไปนานๆเลยนะครับเบอร์บู thank you for support we hope you like this photo book นะแล้วก็มีภาษาจีนตึงเชื่อไลค์เคอร์นี่ใช้เชิญแนวเลือกขายฉันก็อ่านจีนได้จุบจิบแล้วก็มีอันนี้เป็นการ์ดภาพนี่การ์ดอุ๊ยฉันเพิ่งเห็นอันนี้ล่ะการ์ดภาพน่ารักจังอุ๊ยอันนี้ก็จะมีการ์ดใช่ไหมคือฉันไม่รู้เลยนะว่ามันมีแบบสุ่มไหมหรืออะไรแบบว่าไม่รู้ว่ามันเหมือนกันทุกอันไหมอันนี้ไม่รู้เลยคือถ้าฉันได้อันไหนที่ไม่เหมือนใครบอกด้วยฉันจะได้รู้สึกว่าฉันได้กล่องที่มันพิเศษนะจ๊ะเก็บไว้อย่างดีนะคะต่อมาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอะสติกเกอร์เหรออันนี้คือสติกเกอร์ใช่ไหมอันนี้คือสติกเกอร์อันนี้คือโปสเตอร์นี่โปสเตอร์จ้ะซีนูนิวมิวนิกดูอยู่หรือเปล่ามิวนิกบอกพี่ซีว่าน้องนิวน่ารักแค่ไหนมิวนิกบอกพี่ซีว่าน้องนิวน่ารักแค่ไหนบอกพี่หน่อยมิวนิกยังอยู่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นมิวนิกเข้ามาต่อมานี่คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือโปสเตอร์อีกนี่ว้าวว้าวนี่ค่ะเฮ้ยโอ้ยมีโปสเตอร์หลายอันเหมือนกันนะเนี่ยคือฉันอะวันนั้นแกะไม่ได้ละเอียดไงเน่เฮ้ยพี่ซีหล่อมากเนาะอันต่อมานะจ๊ะหมาล่าทำชีพี่บอมใครล่ะเป็นคนชวนกินเฮ้ย
ธอโปสเตอร์ทั้งหมด4อันเนาะอันโฟโต้บุ๊กอันเมื่อกี้นะที่เป็น The First Photo Book เนาะโฟโต้4อันสติกเกอร์1อันโฟโต้บุ๊ก2เล่มมีการ์ดอันเล็กมีโปสการ์ดอันนี้อันนี้เขาทำเอาอะไรทำเอาลุคไม่ได้ทำเอากำไรอะไรเลยเนาะมาโฟโต้บุ๊กอีก1เล่มคือเล่มนี้เล่มหวานเล่มเอ่ยเล่มใจเล่มใดเล่มยิ้มแฉ่งนี่ไงรูปสวยมากในเล่มนี้นะเปิดเธอสวัสดีครับนี่สวัสดีครับน้อนนี่แน่มีอีกโอ้โหสวัสดีครับพี่ๆครับอะไรขนาดนั้นน่ะวิ้งฉันกลัวมันพังอ่ะนี่แบบหนึ่งขอหาก่อนมันต้องมีอันที่ว้าวดูพี่ซีสิจ๊ะนี่จ้ะว้าวน่ารักอ่ะอ่ะเซตนี้มีใครมีแล้วบ้างเซตนี้มีใครมีแล้วบ้างบอกฉันสิยกมือสิว่าเรามีเหมือนกันว่าเซตนี้คุณมีเหมือนฉันคุณพูดมาสิสองเล่มนี้คุณพูดมาสิใครมีเหมือนดิฉันบ้างคุณพูดมาค่ะใครมียกมือค่ะใครมียกมือค่ะเราคือเพื่อนกันจับมือกันค่ะนะคะดิฉันเพิ่งมาดูละเอียดนะคะดับแสงระวีรอติดตามรายละเอียดตอนท้ายนะคะต่อมาเลยเซตนี้ดิฉันควรแกะ A หรือ B ก็ควรแกะ A ก่อนไหมกดตะกร้าเลยกดแล้วโอนเลยนะคะคุณแฟกอ่ะดิฉันต้องแกะ A ก่อนเนาะเซตนี้ใครมีจ๊ะฉันจำไม่ได้แล้วนะจ๊ะว่าเซตนี้คืออะไรฉันไม่รู้ว่าเซตนี้มีอะไรบ้างฉันไม่รู้ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันจะได้อะไรบ้างในนี้นะจ๊ะมาเรามาเริ่มกันที่บ็อกเซต A อ่ะเซต A นะจ๊ะใครมีบ้างยกมือค่ะเซต A ใครมียกมือค่ะแล้วใครยังไม่มีใครยังไม่มีกดตัว X มาค่ะใครยังไม่มีกดตัว X มาค่ะแล้วเรามาแกะไปพร้อมกันนะคะเซต A นะคะซื้อมาก่อนมีอะไรบ้างค่อยว่ากันถูกใครไม่มีกดตัว X ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันทีมเซต B หรออ้าวคืออันเนี้ยมันซื้อแยกได้หรอหรือว่ายังไงคือฉันกดซื้อคู่ไปหรอคือมันสามารถซื้อแยกก็ได้หรือแยกได้นะโอเคมีทั้งคนมีและไม่มีนะจ๊ะฉันจะแกะเซต A ก่อนกดตะกร้าอยากมีเพิ่มเดี๋ยวไม่ได้ขายนะคะมานี่เซต A แกะไปพร้อมกันเลยตื่นเต้นว่ะเฮ้ยทำไงอ่ะ ตื่นเต้นอ่ะว้าอลังการอย่างเงี้ยอย่าว่าแต่บ็อกเซตเลยค่ะเงินยังไม่มีเอาพระโธ่ทำไมมันอลังการขนาดนี้อย่างนี้เลยเหรอบ็อกเซตเช็คข้างในด้วยว่ามีไฟล์ครบไหมหรออ่ะอันนี้คือเซต A แป๊บนึงนะมันอลังการขนาดนี้เลยเหรอเธอทำไมทุกคนมีแต่เซต B อ่ะแล้วทำไมถึงไม่กดเซต A กันเพราะอะไรเช็คด้วยนะเช็คอะไรอ่ะให้ดูก่อนด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนงานคอลาจก็คืองานแบบเหมือนงานตัดปะเนาะมีทั้ง3คู่อยู่ด้วยกันนะคะก็
กล้องใหญ่มากใช่เซต A สวยก่อนดูไฟล์เตรียมยาดมด้วยนะคะซื้อทุกเซตแกะครั้งเดียวแล้วเก็บเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะต้องแกะยังไงอ่ะโอ้ยทำไงอ่ะกลัวแบบนึงค่อยๆก่อนนะแกะแล้วนะจึ๊บวิ่งตื่นเต้นว่ะใช้สมาธินิดนึงเซต A เป็น CD ค่ะไม่มีเครื่องเล่นแล้วอ๋อโอเคเช็คอะไรอ่ะเซต A กับ B ไม่เหมือนกันด้วยอ่ะเอาสิเอาสิดูก่อนไฟล์เตรียมดูก่อนไฟล์เตรียมยาดมด้วยนะคะแปลว่าอะไรอ่ะคือทำไมทุกคนแบบทำไมหรอฉันจะช็อกตายไหมหรือไงอ่ะแกะแล้วนะแกะแล้วนะเพราะเซต B ไฟล์จะอยู่ในแฟลชไดรฟ์อ๋ออย่างนั้นอ้าวแล้วคอมฉันไม่มีที่ใส่แฟลชไดรฟ์แล้วหุ้ยเกิดแล้วนะฟึบหุ้ยไม่กล้าดูว้ายหุ้ยน่ารักอ่ะวิ่งแล้วก็เดี๋ยวผมนุ่งวิ่งไปวิ่งแล้วก็วิ่งแล้วก็อ้าววิ่งแล้วก็นี่ทุกคนนี่คือเซต A ค่ะแป๊บนึงค่อยๆทีละอันนะเริ่มจากอะไรอ่ะเริ่มจากอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือ cutie book เขาเขียนว่า cutie book ด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างนี้นี่ต้องแกะไหมต้องแกะเนาะ react ดูหลังกล่องไหนขอ react หลังดูด้วยนะคะอ๋อโอเคชอบเลยแกะนะคะต้องแกะเนาะโอเคต้องแกะเดี๋ยวค่อยๆแกะเดี๋ยวถุงขาดชึบโอเคด้านหลังเป็นงี้นี่ด้านหลังเป็นงี้โอเคมีมี2ชิ้นอีกอันนี้นี่เป็น2ชิ้นโอเคแป๊บนึงตื่นเต้นว่ะเฮ้ยอะไรเยอะไปหมดเลยอ่ะเป็นอย่างงี้เป็นงี้ว้าวรูป first impression ครับรักแรกพบตอนเจอหนูครับวิ้วที่สี่หล่อมากเลยอ่ะวิ้ดูสิพี่ซีหล่อมากอุ้ยเขาทำแพ็กเกจจิ้งน่ารักเนาะอุ้ยแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยอะแพ็กเกจจิ้งน่ารักสุดๆเลยอะคนเดียวลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบครบทุกคนนะคะแต่พยายามจะหยิบให้ครบทุกคนแล้วกันนะนะอันนี้เป็นนี่คิรินนะคะไก่เฮียเหรียญอืมฉันต้องไปเก็บไว้หน่อยอะเธอนี่สาธุนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตไอ้เกลือนี่คุณหนูเกลือครับหุ่นน่ารักก็คิวตี้การ์ดพี่แม็กหล่อจังเลยเนาะทุกคนพี่แม็กล้อหรอเธอรู้ไหมว่าที่ฉันเงียบเพราะอะไรเพราะฉันปื้มปิ่มอยู่
อ๋อแล้วก็มีโปสการ์ดอย่างนี้เป็นคู่เธอหนูนิ้วหล่อมากเลยอ่ะทำไมลูกเราโตมาอย่างดีขนาดนี้ชอบรีแอคพี่พัดน่ารักมากวีดได้ FC มากแฟดได้ดูผ่านมือถือได้นะคะตัวเสียตัวแฟดโอเคได้ค่ะไว้ฝั่งนี้แล้วเด็กข้างบ้านก็กรี๊ดโปสการ์ดอีกชุดหนึ่งเป็นแบบว่าโปสการ์ดแบบเลิฟซีนเนาะแกะไปละหนึ่งอันอันนี้อุ้ยเขามีหลายอันอะไลฟ์จบนู่นนะ7 โมงเช้าพรุ่งนี้อันนี้เขาเขียนว่าคิวตี้บุ๊กเอโอ้ยก็คือเป็นแบบว่าฟิลภาพตอนฟิตติ้งฉันไม่กล้าแหกอ่ะโอ้ยตายแล้วเธอตอนนูนิวเป็นคิลินอ่ะน่ารักเนาะเธอดูสิเธอโผล่ลูกนะจ๊ะโผล่อื่นโดนตีนะจ๊ะดูจ้ะเธอตอนน้องเป็นคิลินน่ะทำไมน่ารักขนาดนี้อ่ะใครโผล่อื่นตีนะจ๊ะโผล่ลูกนะจ๊ะแล้วก็เป็นฟิลภาพตอนแบบน่าจะเป็นอุ๊ยพี่แม็กหล่อนะเนี่ยแม็กหล่อมากเลยอ่ะหล่อมากเลยอ่ะโอ้ยก็คือเป็นภาพฟิลเหมือนแบบภาพตอนโหแม็กอันนี้หล่อมากพี่แม็กหล่อมากครับรูปนี้เท่ฝุดๆเลยครับนี่โอ้โหพี่ซีครับพี่ซีรูปนี้ครับสุดๆไปเลยครับชึบนี่นี่จ้ะเฮ้ยฉันหายใจไม่ทันว่ะใครโพอื่นฉันจะตีนะจ๊ะโทษนะจ๊ะลูกนะจ๊ะนี่ลูกนี่อ่ะลูกปึ๊บดูนี่ลูกอยู่ไหมนี่อ่ะอันนี้ลูกยิ้มแฉ่งอันนี้ลูกอยู่ไหมอ้าวงงเลยลูกจ้านี่นะจ๊ะลูกนะจ๊ะลูกจ้ะลูกนะจ๊ะเก็บยังไงเล่าเก็บยังไงไม่ให้ถุงมันขาดนะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนึงเก็บก่อนต้องทำทีละอย่างเดี๋ยวงงโอเคซื้อเก็บลงไป1อันโอเคเฮียอี้ในเล่มนี้นะหล่อมากต่อมาอุ๊ยโอเคต่อมาคืออันนี้คือบ็อกเซตอันต้องแกะไหมต้องแกะไหมบอกสิต้องแหละเนาะอ้าวใครทำถุงขาดจ๊ะอุ๊ยมันคือยังไงอ่ะอ๋อเขามีแปะสติ๊กเกอร์ก็เทปมาด้วยโอเคเข้าใจได้อ่ะอย่างงี้ตั้งแต่ได้มาเปิดอยู่2ครั้งเองฉันเปิดครั้งเดียวจ้ะแล้วฉันเก็บเลยเข้าตู้นะจ๊ะอันนี้คืออ่ะเปิดพร้อมกันอุ๊ยใครส่งหัวใจอะไรมาขอบคุณนะคะว้าวอ๋ออันนี้เป็นแผ่นซีดีนี่ยาวไปถึงนุ่นสุไงโกลกนุ่นยาวไปนุ่นตั้งแต่กรุงเทพนี่ไปสุไงโกลกยาวไปเลยเป็น DVD ของเขานะคะเขาทำดีเนาะอ๋อแล้วก็มีแบบออริจินัลซาวด์แท็กด้วย
โอเคหนูเปิดครั้งแรกครั้งเดียวแล้วเก็บขึ้นหิ้งถูกพี่ก็เปิดขึ้นหิ้งนะคะอันนี้ยาวมากนะคะยาวเท่าชื่อกรุงเทพเลยนะคะอันนี้เก็บยังไงเก็บได้ไหมถูกขาดไหมลองดูนะลองไปดูลายข้างหลังด้วยฮะดูลายน้ำข้างหลังแปลว่าอะไรอ่ะลายน้ำข้างหลังคืออะไรอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะ อะไรคือดูลายน้ำข้างหลังอ่ะไม่รู้อ่ะเก็บไม่ดูจ้ะไม่ดูนะจ๊ะเก็บไว้ดูในความทรงจำจ้ะฉันมีนะเครื่องเล่นแผ่นอ่ะฉันมีโอเคเก็บครับไงโอเคอันนี้ได้ละซื้อเก็บให้เหมือนว่าซื้อมาใหม่นี่เก็บเรียบร้อยซื้อนี่เรียบร้อยส่วนข้างล่างก็เป็นพวงกุญไงเป็นพวงกุญพวงกุญขอหยิบอันเดียวเพราะว่าน่าจะเก็บยากพวงกุญลูกนี่ลูกนุ่นนิ่วรอบเนี้ยหล่อมากเลยอ่ะมันมีอันขัดนะมันมีอันขัดอันขัดแบบหนักกว่าใน YouTube ไปหรอ แผ่นไหนพูดมาสิใครพิมพ์นูนิวโพแฟนคะโดนตีนะคะ ใครพิมพ์นูนิวโพแฟนโดนตีนะคะหนักกว่าใน YouTube หรอคะอันคัดคือเตรียมคิดหรอคะแต่ว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยดีเทลกันเนาะแป๊บหนึ่งนะใจเย็นนะทุกคนอ่ะเก็บอันนี้ก่อนอันนี้บล็อก A นะคะบล็อก A อ่ะถามก่อนในบล็อก A เนี่ยมันเป็น CD ใช่ไหมในบล็อก B เนี่ยมันเป็น drive ใช่ไหมซึ่งแปลว่า drive เนี่ยมันก็จะเป็นอันคัดแบบเดียวกับ DVD ถูกปะถูกไหมฉันเข้าใจถูกไหมแปลว่าเราไม่ต้องเสียบแผ่น DVD ก็ได้แล้วก็ดูจากไฟล์ drive บล็อก B ก็ได้ใช่ไหมคะเราดูจากบล็อก B ได้เนาะมันเหมือนกันใช่ไหมคือความอันคัดเหมือนกันถูกไหมใช่ไหมตอบอันคัดอยู่ในไดรฟ์เอาละอันคัดอยู่ในไดรฟ์อันนี้บล็อก A วางบล็อก C จ้ะเราไป C อะไรอ่ะบล็อก B จ้ะหรือว่าฉันทำรีแอคดูอันคัดวันไหนดีอ่ะเดี๋ยวหาวันดีไหมแล้วรีแอคอันคัดดีไหมเรารีแอคอุ้ยกลัวเปิดก็เซตฮะฉันเพิ่งเห็นว่ามันเป็นเซตบ็อกเซต B C อ๋อไม่ใช่ B บวกการ์ดโอเคฉันรู้ว่า B C อ่ะได้เปิดนะคะบ็อก B 1 2 3 1 2 3โอเคเปิดน่ารักจังหุ้ยมีอะไรด้วยอ่ะแกะอะไรก่อนแกะอันนี้ก่อนหรือแกะกล่องก่อนแต่ห้ามเผยแพร่โอเคไม่เผยแพร่ค่ะก็คือเราดูเองแล้วเราก็รีแอคโดยที่ไม่ให้ใครเห็นจอไงใช่ไหมถูกไหมเราทำแบบนั้นได้ไหม
ห้ามเห็นคลิปได้ไหมคือถ้าหมายถึงว่าเราทำรีแอคอะเราดูคนเดียวไงแล้วก็ให้ทุกคนเห็นรีแอคหน้าเราอย่างนั้นทำได้ไหมคะรีแอคได้แค่ได้ไหมคะห้ามเผยแพร่โอเคก็คือเราดูใช่ไหมเราดูที่จอแล้วก็เอากล้องจับหน้าเราอย่างเดียวอย่างนี้ได้ไหมได้เห็นแต่หน้าเราได้ใช่ไหมเห็นหน้าเราแบบอย่างนี้ได้โอเคอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่สอนหนูเพราะหนูไม่รู้มีหลายเรื่องที่หนูไม่รู้เช่นอะไรรู้ไหมเรื่องที่หนูไม่รู้เช่นหนูโดนถล่มเรื่องหนูเรียกว่าลูกเขยหนูไม่รู้จริงๆจริงๆหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกหรือไม่เรียกกันหนูก็เรียกของหนูมานานแล้วแล้วหนูก็เป็นทุกข์อยู่2วันว่าจริงๆแล้วเรียกได้ไหมหนูไม่รู้อ่ะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าได้บางคนก็บอกว่าไม่ได้อย่าเรียกมันเป็น2ฝ่ายหนูเครียดไป2วันน่ะว่าหนูทำถูกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆแล้วคือเห็นไหมล่ะเนี่ยฉันงงเลยว่าเรียกได้ไม่ได้แล้วฉันก็เครียดใช่ไหมแล้วฉันก็โทรไปหาบ้านไม่ใช่บ้านชนะบ้านของบ้านแฟนคลับว่าฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าฉันก็เรียกของฉันมานานแล้วใช่ไหมล่ะแล้วฉันก็ไม่รู้มันผิดหรือเปล่าแต่ว่าคือคนที่มาติติงฉันน่ะคือบางคนน่ะเขาติแบบน่ารักเขาติแบบเอ็นดูใช่ไหมเขาติแบบว่าโอเคมีเหตุมีผลใช่ไหมล่ะแต่บางคนน่ะเหมือนฉันไปกินพุงปลากระพงทอดของเขาอะที่เขาห่วงมากๆอะเข้าใจใช่ไหมคือฉันรู้ว่าเขาชอบกินพุงปลากระพงทอดอะแต่พอฉันเหมือนฉันไปแย่งเขาอะแล้วเขาแบบทับด่าฉันเสียหายอะ คือเขาไม่สอนฉันดีๆอะเธอ เข้าใจฉันใช่ไหมคือสอนฉันดีๆฉันไม่ว่าเลยแต่ว่าคือฉันไม่รู้ว่ามันเรียกได้ไม่ได้ไงเข้าใจใช่ไหมแล้วสรุปว่ามันแล้วแต่เนาะว่าใครจะเรียกก็เรียกใครไม่เรียกก็ไม่เรียกใช่ไหมฉันก็เลยไม่รู้ว่าฉันเรียกได้ไหมก็ฉันเอ็นดูเขาเป็นลูกเขยอะเธอเข้าใจไหมเธอนึกภาพเขาคงรู้สึกว่าเหมือนแบบเขาชอบกินหนังไก่ KFC อ่ะแล้วฉันน่ะไปแย่งกินหนังไก่ KFC เขาแล้วเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโดยที่ไม่เตือนฉันว่าเขาชอบกินหนังไก่นะอย่าแย่งแต่ว่าเหมือนเขามาบอกฉันว่ากูกินหนังไก่มาทั้งชีวิตมึงเอาหนังไก่กูไปกินได้ยังไงอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหม เอาเป็นว่าเอาที่สบายใจเนาะใครอยากเรียกอะไรเรียกเนาะโอเคฉันเรียกว่าลูกนิมิตสบายใจเลยไม่ต้องลูกเขยลูกอะไรฉันเรียกลูกนิมิตฉันเรียกลูกประคำลูกอะไรได้หมดนะเอ็นดูฉันเถอะบางอย่างฉันไม่รู้บางอย่างฉันเล่น Twitter อ่ะฉันก็เล่น7วันเล่นทีมีข่าวทีฉันอ่านทีมีเรื่องทีฉันเข้าไปทีฉันไม่ได้เล่นทุกวันฉันไม่รู้เขาอะไรกันนะมาฉันความในใจฉันนะเธอฉันเครียดเป็น2วันเลยนะฉันโทรหาว่าฉันทำผิดหรือเปล่าฉันต้องลบไหมฉันเครียดอ่ะ นะ
มาบ็อกบีเฮ้ยทำไมมันเบาอ่ะอ๋อเพราะเป็นแฟตไดฟ์ใช่ไหมมันก็เลยเบานะคะมาบ็อกบีก็มีความเป็นคอลลาจเหมือนกันเป็นความภาพตัดปะเธอฉันชอบมากเลยนะความเป็นแบบคอลลาจแล้วมันก็แบบเหมือนงานประดิษฐ์ตอนเด็กๆอ่ะฉันแกะแล้วนะอุ้ยยังดูอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ไม่มีการ์ดเหรอวิธีสแกนสตอรี่วิดีโอให้เข้า App Store ดาวน์โหลดแอปอ๋อแอดทีวีโอเคยากให้ทำอะไรสิ่งนี้คืออะไรคะทุกคนเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้คือน้องจะลอยได้ใช่ไหมอันนี้คือมันจะลอยได้หรอถ้าเราสแกนหรออันนี้คือถ้าสแกนปุ๊บเขาจะเป็น 3D ขึ้นมาไหมใช่ไหมลายนะเป็นคลิปเป็น AR สแกนจะเป็นวิดีโอโอเคเดี๋ยวไปดูนะอันนี้เดี๋ยวไปดูนะอันนี้โอเคเป็นคลิปเนาะเดี๋ยวไปดูนี่เก็บก่อนเอ๊ะต่อไปเรียกลูกเจี๊ยบหนังไก่โอเคได้ตาผึกลูกแม่ฉันเลยเธอรู้ไหมฉันเลยระแวงเลยอะว่าแบบว่าอะไรฉันพูดได้พูดไม่ได้อะแบบว่านั่นแหละ แกะดีกว่าทำไมอยู่ๆมาเป็นเรื่องนี้วะนี่จ้ามาบ็อกบีนะคะบ็อกบีบ็อกบีจ้านี่นะจ้าสีด้านของอุ้ย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 มุมนี้น่ารักเนาะอุ้ยมุมนี้น่ารักนี่มุมนี้น่ารักนี่นี่นี่มุมนี้น่ารักชึบเปิดไม่ได้อุ๊ยโอ้เธอเขาทำแพ็กเกจจิ้งดีมากเลยเนาะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้คือแพ็กแบบไม่ให้แกะหรอคะหรือยังแกะไม่ได้อ่ะออกมาสิหูยังติดกาวแบบเนอะอย่าเป็นอะไรนะโอ้ยต้องลงไปแล้วโอเคหูติดกาวทีละอันนะทีละอันกิเลนน่ารักจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวติดอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยนี่จ้าน่ารักอ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะคือฉันนึกว่าหัวนางอ่ะติดอะไรก็ไม่รู้แล้วคือ
หนึ่งนี่อุ๊ยนี่ทำหกฟูก่อนน่ารักโอ๊ยผมร่วงหนูไลโอเข้าได้นะคะผมน้องจะได้ไม่ร่วงนี่โอ้ยมีขนที่หางด้วย คือเอาดีผมน้องต้องเป็นทรงไหนเงี้ยอ่ะเงี้ยทรงนี่เงี้ยอ่ะชึบ ผมน้องต้องเป็นทรงไหนนี่อ่ะนี่นี่ว่าไงหวีปาดนี่แป๊บนึงโหก็ค่อยๆจัดทรงให้น้องดิน ี่อ่ะอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี่แล้วก็เอาจังหวะนี้ลงมาเป็นการแบบทำทรงไงนี่ทำไงล่ะหล่อไหมล่ะนี่อันนี้ไปไม่ถูกเลยแถวนึงน้องมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมมันเข้าหน้าเอ้าหุ้ยมีผมเข้าไปในตาน้องด้วยอ่ะมันแบบอย่างเงี้ยน้องต้องรู้สึกอย่างเงี้ยตอนอยู่ในกล่องอ่ะนี่นี่จบจมูกมาติดฮะน้องฟ้าขามีขาครบ4ขาผมสวยด้วยโรแลนด์เนี่ยเพราะที่นี่ละน้องฟ้ามีหูข้างเดียว2ค่ะเฮ้ยข่าวว่าเฮ้ยหูติดเฮ้ยน้องฟ้าหูติดแป๊บนึงหูติดหูน้องติดติดยังไงวะหูเย็บหูน้องเข้าไปทำไมออกไม่ได้ติดทุกคนเหรอฮะมันติดปกติไหมอันนี้ทุกคนติดเหมือนกันทุกคนไหมฮะหูติดเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าบันติดทุกคนไหมอ้าวมีคนดึงขาดติดเหมือนกันหมดอ้าวคืออันนี้คือสั่งให้โรงงานทำให้มันติดหรือว่าอะไรอ้าวแล้วหูแดงอะน้องส้มยังอยู่เลยอันนี้มี2อันติดเหมือนกันหรอเอ้าเฮ้ยไม่ได้ทำไงอะเขาเย็บเข้าไปเลยเนี่ยเขาเย็บเข่าน้องเข้าไปเลยเซตแรกปกติบางคนไม่มีจมูกและอันนี้ถือว่ามีจมูกไหมอันนี้มีจมูกไหมอันนี้เรียกว่ามีจมูกไหมนี่แหละแปลว่าได้ของแท้เอ้ยเหรอมันจะไอ้นี่เหรอฮะอันนี้คือไม่มีจมูกหรอแล้วจมูกมันอยู่ไหนอ่ะในนี้เหรอมันจะต้องมีไหมจมูกอ่ะอ๋อจมูกไม่มีทุกตัว
เธอฉันดึงหูน้องอ่ะจนขนหลุดเลยอ่ะเธอฉันดึงหูน้องขนหลุดเลยอ่ะแล้วเราไปซื้อจมูกน้องที่ไหนอะมีคนบอกให้ไปซื้อจมูกมาติดเองอะฉันดึงหูน้องอะจนขนมันหลุดเลยอะ งงว่ะขนหลุด ต่อดีกว่าอันนี้ใช่ไหมคือสิ่งที่พวกเธอพูดถึงอุ๊ยอุ๊ยทำไงนี่ใช่ไหมอันนี้คือ drive ใช่ไหมใช่ไหมนี่ก็คือจะมี uncut อยู่ในนี้ถูกไหม react เฮ้ยแล้ว react อ่ะฉันต้องปิดเสียงวิดีโอหลักปะฮะแป๊บหนึ่งซื้อจมูกกิเลนได้ที่ Shopee หรอซื้อจมูกกิเลนได้ที่ Shopee กิเลนตัวนี้มีจมูกขายที่ Shopee เซิร์ชว่าอะไรจมูกกิเลนเหรอเช็คไฟล์ด้วยเดี๋ยวเรานัดวันรีแอคกันดีกว่าเนาะเซิร์ชว่าจมูกตุ๊กตาอ๋อโอเคซื้อไซส์เล็กสุดอ๋อใส่หูฟังแล้วอัพแต่หน้าตัวเองโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรื่องรีแอคเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวเราถามทางค่ายไปกระแดะว่าถ้าเราจะไลฟ์รีแอคต้องยังไงเนาะต่อมาก็คือบล็อกนี้อันนี้ก็คืออะไรจ๊ะอันนี้ก็คือ DVD หรออันนี้ก็คือ DVD หรอซื้ออ่ะมี2อันเฮ้ยอะไรวะอ๋อว้าวเธอฉันมีความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะอะไรฉันพูดฉันโดนอีกไหมเนี่ยฉันพูดแล้วกันเพราะฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆเนาะเหมือนภาพพรีเวดดิ้งไหมเหมือนภาพพรีเวดดิ้งไหมเหมือนเลยดูดิน่ารักจังวายลูกแม่เธอฉันชอบเซตอะไรแบบนี้ว่ะอุ้ยล่อจังอันเนี้ยล่อสุดๆเลยอ่ะฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้แฮ่อุ้ยน่ารักจังลูกคนกลางแล้วก็ลูกคนเล็กน่ารักจังอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นโฟโต้บุ๊คว้ายแล้วเปิดมาเป็นภาพนี้จ้ะเปิดมาเป็นภาพนี้จ้ะให้ดูนิดเดียวนะจ้ะเธอฉันให้เธอพิมพ์ว่าเธอชอบเฮียนิวหรือว่าเธอชอบหนูนิวถ้าเธอชอบเฮียนิวให้กดรูปไฟถ้าเธอชอบหนูนิวให้กดรูปหัวใจเฮียนิวเป็นรูปไฟหนูนิวเป็นรูปหัวใจพิมพ์สิเฮียนิวเป็นรูปไฟหนูนิวเป็นรูปหัวใจอ่ะพิมพ์สิกดสิเธอชอบเวอร์ชั่นไหนอ่ะอย่ากด2อันจ้ะ
นี่ล่ะมันเลือกบ่าได้เห็นไหมเฮียนิวรูปไฟน้องนิวรูปหัวใจเห็นไหมล่ะเธอโฟโต้บุ๊กเล่มนี้คืออะไรอ่ะฉันเปิดผ่านๆเองนี่คืออะไรเธอโฟโต้บุ๊กเล่มเนี้ยฮะเหมือนฉันเหมือนฉันอ่านอะไรนั่นเลยอ่ะการ์ตูนอันนั้นอะอะไรนะจังหวะร็อกดนตรีรักกับเธอเธอจังหวะร้องดนตรีรักเลยอ่ะมันถูกนี่มันอะไรกันครับนี่เก็บไว้พอจบนะจ๊ะเท่านี้เฮ้ยเธอเป็นไงจังหวะล็อกดนตรีรักใครทันไหมเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงวะอ๋อโอเคงั้นลงไปนี่ฉันไลน์มากี่วันแล้วเนี่ย มันนานจังเลยอ่ะห่งไทยต้องเธอล่าสุดแป๊บนึงฉันขอเก็บอันนี้ก่อนขอตั้งใจเก็บก่อนเดี๋ยวมันชำรุดโอ้โหตั้งใจสุดๆชึบนี่เก็บอย่างดีครับชึบเข้าไปกลับเข้าไปอยู่ในที่ของหนูนะลูกชึบเธอใช้หงไทยกันใช่ไหมหรือหงทองวะหงอะไรหงไทยใช่ไหมหงไทยที่เป็นยาดมสีเขียวเธออันที่เป็นกระปุกกลมธรรมดาที่เป็นกระปุกกลมอย่างเงี้ยมันหาซื้อได้ใช่ไหมแต่ล่าสุดฉันไปเจออันที่มันเป็นเหมือนยาดมที่เป็นแท่งฉันหาไม่ได้แล้วใครมีพิกัดไหมใครมีพิกัดบอกฉันหน่อยไปซื้อที่ไหนที่แบบเป็นแท่งยาดมอะใน Shopee มีไหมที่มันเป็นแท่งๆยาดมที่มันไม่ใช่แบบอันเนี้ยที่มันไม่ใช่แบบกระปุกเป็นหลอดอะ Shopee มีไหมฉันชอบมากหงทองเล่าเนาะโอเคเฮ้ยเธอเป็น2กล่องที่ฟินไว้เก็บอันนี้ก่อนเป็น2กล่องที่ฟินมากแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพวงกุญแจจุกจิบปิดก็ยากเปิดก็ยากแต่ไม่เป็นไรนะโอเคเขาทำมาแพ็คเกจิ้งเขาดีมากนะคะโอเคนี่ทึบเรียบร้อย2เซตอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับการแกะทีนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่า
เรามาอัปเดตงานกันนะคะเรามาอัปเดตงานกันก็คือมี2งานที่เราจะมาอัปเดตกันเนาะ2งานที่เราจะมาอัปเดตกันอย่างแรกก็คือเดี๋ยวนะฉันอันนี้ก่อนคือบ็อกเซตเนี่ยแกะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเข้าที่นะคะคือเดี๋ยวเรื่องรีแอคเนาะจะบอกอีกทีว่าทำไม่ทำหรือยังไงอะไรยังไงนะคะต่อมาเรื่อง Exhibition Daisy นะคะดิฉันมีข่าวดีปนข่าวเศร้าก็คือมีคนมาบอกฉันใช่ไหมว่าน้องเจมลูกคนโตของฉันเนี่ยชอบดอกเดซี่มากใช่ไหมคะดิฉันก็ได้ทำการชวนน้องไปแล้วก็น้องอ่ะคิวไม่ได้น้องก็เลยไม่ได้มาเสียใจมากเสียใจแทนน้องด้วยอยากให้น้องมาที่งานนะคะแต่ว่าเรากำลังจะกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ Exhibition Daisy นะคะแล้วจะกลับมาจัดอีกรอบหนึ่งนะคะคือฉันน่ะเชิญน้องเจมไปด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็จริงๆก็ตอบรับกันเรียบร้อยแล้วล่ะนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอเคน้องมีงานด่วนเข้าใจได้ก็เลยน้องก็เลยพลาดงานนั้นไปนะคะต่อมาก็เลยจะบอกว่าเรากำลังจะเดซี่นะคะอีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้องกล่าวอ้างว่ามันจะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะก็เร็วๆนี้ฝากติดตามรายละเอียดนะคะมันจะจัดขึ้นที่เชียงใหม่เนาะส่วนเดือนเกิดนะคะส่วนเดือนเกิดเดือนหน้านะคะสำหรับใครที่กี่งานล่ะเดือนหน้าน้องมีเดือนหน้านุ่นิวนะคะมีหมื่นกว่างานนะคะสำหรับใครนะคะที่ไปดูดับแสงระวีรอบที่น้องไปดูวันที่เท่าไหร่นะสิวันที่เท่าไหร่นะสิที่ดับแสงระวีอ่ะที่รอบที่น้องไปดูนะจ๊ะดับแสงระวี15ใช่ไหม15นะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะก็นับเป็น1โปรเจกต์วันเกิดของน้องนะคะเราไปเจอกันก่อน1รอบถ้าพัดจำไม่ผิดพัดได้บัตรเป็นรอบเที่ยงนะคะรอบแรกอ่ะรอบแรกนะคะรอบแรกใครที่ได้บัตรรอบแรกก็ไปเจอกันนะคะเรื่องที่2ใครไปคอนเสิร์ตพี่โตบ้างคะเป็นเดือนเกิดของน้องเหมือนกันใครไปคอนเสิร์ตพี่โตบ้างคะคอนเสิร์ตพี่โตมีใครไปบ้างเอ่ยมีใครไปบ้างถ้ามีใครไปเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตพี่โตแต่ถ้าใครไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนะคะถ้าใครไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนะฟังนะคะทุกคนที่คอนเสิร์ตของพี่โตเนาะพัดมีทำฟูลซัพพอร์ตให้น้องแล้วก็เดี๋ยวมีทำกิฟต์อะเวย์ให้กับทั้งคนที่ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนะคะรอติดตามว่ากิฟต์อะเวย์ที่งานคอนเสิร์ตพี่โตพัดจะทำอะไรให้น้องนะคะไปรับกันได้ทั้งคนที่ดูคอนเสิร์ตและไม่ได้ดูคอนเสิร์ตคุณไม่ได้ดูคอนเสิร์ตก็ไปรับกิฟต์อะเวย์กับพัดได้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่พัดทำให้น้องในวันเกิดปีนี้เนาะ2งานแล้วที่เราจะได้เจอกันนะคะแล้วก็ในคอนเสิร์ตพี่โตก็เดี๋ยวเจอกันพัดก็ไปดูเหมือนกันนะคะในคอนเสิร์ตพี่โตเนาะเดี๋ยวเรื่องกิฟต์อะเวย์ของคอนเสิร์ตพี่โตเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอะไรยังไงพัดจะทำอะไรให้บ้างนัดรับที่ไหนยังไงก็คืออ่ะง่ายๆเหมือนปีที่แล้วที่พัดแจกคัพสลีฟกับชาไข่มุกเนาะคือมันก็คงจะเป็นประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปมีอะไรอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาไปแจกที่งานคอนเสิร์ตพี่โตนะคะ
แล้วก็อ๋ออยากให้ไลฟ์ด้วยเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเพราะว่าพัดก็อาจจะต้องทำคลิปด้วยเหมือนกันว่าปีนี้วันเกิดน้องพัดทำอะไรให้น้องบ้างเนาะก็สำหรับ giveaway เนี่ยแพลนว่าน่าจะเป็นฟู้ดทรัคนะคะเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลก่อนว่าเราจะทำอะไรให้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงโปรเซสว่าจะทำอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากติดตามด้วยเนาะอันนี้ก็คือที่พัดจะทำให้น้องแล้วก็ส่วนมีอะไรอีกโอเคส่วนอีกเรื่องนึงที่ทุกคนถามเยอะมากเยอะมากนั่นก็คือเหมาโรงนะคะเหมาโรงของดับแสงระวีอย่างนี้ตอนนี้นะคะดับแสงระวีนอกจากจะมีการฉายดูแล้วก็ดูพร้อมน้องเนาะแล้วก็น่าจะมีหลายๆบ้านมีการเหมาโรงได้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อทั้งซัพพอร์ตน้องเพื่อกระตุ้นยอดบัตรหนังหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพัดจะเอาเป็นว่าพัดกำลังออนโปรเซสในการเหมาโรงนะคะโดยที่ให้เรามาดูด้วยกันนะคะเป็นการเป็นของขวัญให้น้องในปีนี้เช่นกันนะคะก็อยู่ในช่วงโปรเซสแล้วกันกำลังดำเนินการกันอยู่นะคะจะเป็นที่ไหนจะเหมาโรงอะไรจะยังไงอะไรเงี้ยติดตามใน Twitter พัดละกันเนาะครบไหมสำหรับงานที่เดือนหน้าพัดจะทำให้น้องก็รอติดตามคือเหมาโรงเนี่ยพัดไม่รู้ว่าพัดกับทางเมเจอร์เนี่ยจะคุยกันได้กี่โรงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าฝากติดตามแล้วกันนะคะเพราะว่าก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีเกิดที่ก็เป็นปีสำคัญของน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้น้องได้รับของขวัญกลับไปแล้วก็อยากให้คนเห็นว่ามีคนรักน้องมากแค่ไหนแล้วก็เราซัพพอร์ตน้องได้แค่ไหนก็พร้อมจะให้น้องนะคะได้ข่าวแว่วๆอันนี้พัดก็ได้ข่าวมาจากแบบเหมือนกับทุกคนอ่ะนะว่าเดือนเกิดน้องก็น่าจะมีซิงเกิลน้องด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะยังไงต่อสำหรับซิงเกิลน้องถ้ามีซิงเกิลก็เดี๋ยวว่ากันว่าเราจะทำอะไรให้เนาะเรียบร้อยตุลาน้องมีรับปริญญาอีกก็รอติดตามว่าเราจะยังไงกันสำหรับรับปริญญาเห็นว่านะอันนี้พัดก็ไม่ชัวร์เลยอ่ะนะคะใช่ไหมเดี๋ยวมีเดือนเกิดน้องมีซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองอีกแล้วก็นั่นแหละแล้วก็น้องใกล้จะใช่ไหมน้องใกล้จะรับปริญญาแล้วอ่ะก็ติดตามทุกๆอย่างของน้องไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรอีกไหมที่เราต้องอัปเดตกันมีอะไรอีกไหมที่พัดต้องอัปเดตมีอะไรอีกไหมที่พวกคุณต้องบอกฉันหืมพูดสิพี่พาร์ทวันนั้นมีแฟนคลับจัดโปรเจกต์วันเกิดให้หนูนิวที่เดียวกับคอนพี่โตเลยค่ะอ่ะโอเคคือคอนพี่โตอะค่ะก็โดยปกติอยู่แล้วล่ะมันก็จะมีหลายบ้านเนาะก็คนรักน้องมีหลายบ้านอยู่แล้วคนรักหนูนิวมีหลายบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่ใดๆก็ตามแต่ละบ้านก็มีจัดโปรเจกต์ให้น้องอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติถ้าทุกคนเห็นตามพัดอยู่แล้วเนี่ยที่พัดตามน้องเวลาพัดทำอะไรให้น้องก็คือเอาง่ายๆพัดอะไม่อยากกวนบ้านอื่นๆเอาเรื่องจริงเลยพัดไม่อยากกวนบ้านอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอันไหนที่เราทำเองได้เราพร้อมทำเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปขออนุญาตบ้านหลักเดี๋ยวเราไปคุยกับบ้านหลักว่าเราจะทำสิ่งนี้ไม่ทับลายกันเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลกับบ้านหลักแล้วก็เราก็จัดทำเป็นของเราแล้วใครอยากจอยกับเราอยากมาร่วมกับเราก็มาทำกับเราเพราะว่าเราอยากให้ตัวบ้านหลักเองก็ได้ทำงานของบ้านหลักไปตัวของบ้านมีคนนี้ก็ทำไปตัวของบ้านมีคนนี้ก็ทำไปแต่ละโปรเจกต์มันจะได้มีหลายๆโปรเจกต์ค่ะทุกๆคนก็จะได้ทำในสิ่งที่อยากทำอย่างเต็มที่โอเคเพลงของละครช่อง3วันที่น้องไปอัดเสียงพัดก็อยู่กับผู้จัดช่อง3เขาก็เพิ่งบอกว่าเมื่อวานน้องไปอัดเสียงมาอะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามได้ฟังตัวอย่างคร่าวๆก็เพราะมากเนาะโอเคนะคะ
ประมาณนี้เพราะว่าเดือนหน้าคือเดือนสำคัญของน้องมากๆเหมือนกันยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับหลายๆอย่างวันนี้แค่มาอันบ็อกก็คือชั่วโมงหนึ่งแล้วอะทุกคนเนาะเดือนหน้าก็น่าจะเป็นเดือนเต็มนะคะดีค่ะหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเจอกันเนาะเอ้ยวันนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่จะมาทำอะไรแล้วก็งานวันเกิดของนุ่นนิวพัชจะทำอะไรบ้างรอติดตามนะคะใน Twitter เรามีอะไรต้องอัปเดตกันเยอะเลยแล้วก็มีข่าวสารอะไรบอกพัช DM มาได้นะคะทั้งใน IG แล้วก็ใน Facebook เอ้ยทั้งใน IG แล้วก็ใน Twitter นะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะรักน้องนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะทุกคนชุบชุบ